่ะขอต้อนรับคุณชมทุกท่านเข้าสู่รายการ Monster Feel กับออมมี่อากิโกะค่ะซึ่งวันนี้นะคะในช่วงแรกของรายการเราเนี่ยเป็นช่วงของ Monster in Use ค่ะออมจะพาคุณชมทุกท่านนะคะไปพบกับสาวซิ่งอีก1คนค่ะซึ่งต้องบอกเลยนะคะว่าเขาเนี่ยมากด้วยความสามารถจริงๆนะคะเพราะว่าเขาเนี่ยขับได้ทั้ง2ล้อแล้วก็4ล้อเลยทีเดียวซึ่งเรียกได้ว่าเขาเนี่ยแซ่บจริงๆค่ะแต่อีกช่วงนึงของรายการเรานะคะเป็นช่วงของ X Monster ค่ะออมจะพาชาวซิ่งทุกท่านนะคะไปพบกับโอ้โหถ้าพิตตี้คนนี้เนี่ยเปรียบเหมือนพิตก็คงจะเผ็ดแล้วก็ร้อนกว่าแน่ๆค่ะเพราะว่าเขามาด้วยถุงลมคู่หน้าถึง40ทีเดียวถ้าใครอยากชมน้องคนนี้นะคะต้องอดใจรอในช่วงของ X Monster แต่ตอนนี้เนี่ยเราไปดูพี่เบนกันก่อนเลยดีกว่าค่ะซิ่งของเราว่าจะเป็นยังไงบ้างเอาไปดูกันค่ะและในช่วงของ Monster in Use ในวันนี้นะคะอ้อมพาคุณผู้ชมเนี่ยมายืนกันอยู่ที่จังหวัดนครปฐมค่ะและก่อนที่เราจะตามหาสาวสวยของเรานะคะอ้อมพาคุณผู้ชมมาแวะสักการะบูชากันอยู่ที่วัดไร่ขิงนั่นเองนะคะซึ่งต้องบอกเลยว่าเรามาขอพรไหว้พระกันก่อนที่จะเดินทางไปตลาดสามพานนะคะเพื่อไปหาสาวสวยคนหนึ่งซึ่งต้องบอกเลยค่ะว่าเขาครบเครื่องมากๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของรถสองล้อหรือว่าสี่ล้อนะคะเอาเป็นว่าเดี๋ยวตามอ้อมไปชมข้างในดีกว่าว่าวัดไร่ขิงจะมีอะไรแล้วค่อยตามไปหาสาวสวยกันค่ะตามมาเลย Do you recall not long ago we were walk on the sidewalk in the sand remember all we did was care for each otherคุณผู้ชมค่ะและตอนนี้นะคะอ้อมก็พาคุณผู้ชมเนี่ยมาอยู่ภายในวัดไร่ขิงอารามหลวงแล้วนะคะต้องบอกเลยค่ะว่าอ้อมเป็นคนนครปฐมก็เลยจะรู้จักประวัติที่นี่ค่อนข้างจะชัดเจนพอสมควรนะคะก็ประวัติที่นี่คร่าวๆเนี่ยเขาบอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยในตำนานเคยมีพระเนี่ยลอยทวนน้ำมาเป็นพระพุทธรูปลอยทวนน้ำมาค่ะแล้วก็มาจอดอยู่ที่ท่าน้ำตรงวัดไร่ขิงนี้เขาก็เลยนำพระเนี่ยขึ้นไปบูชาด้านบนหลังจากนั้นเนี่ยก็มีเรื่องราวศักดิ์สิทธิ์มากมายที่ทำให้คนนครปฐมเนี่ย เขาเรียกว่าบูชาแล้วก็เชื่อใจในวัดไร่ขิงนั่นเองเดี๋ยวเราไปไหว้พระกันดีกว่าเพื่อขอพรแล้วก็สักการะบูชาเพื่อให้ผู้ชมทางบ้านเนี่ยได้รับบุญไปกับออมด้วยดีกว่าตอนนี้เราก็กำลังจะมาส่งน้ำพระกันนะคะเขาบอกว่าให้ส่งน้ำตามวันเกิดเราเกิดทุกวันเลยเพื่อให้คุณผู้ชมทางบ้านเนี่ยได้รับบุญเท่าๆกันนะคะมาต้องส่งตรงไหนเนาะตอนนี้นะคะเราก็น่าจะทำบุญกันพอหอมปากหอมคอแล้วนะคะอย่างที่บอกว่าเดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมเนี่ยเดินทางไปที่ตลาดสามพานนะคะเพื่อไปหาสาวสวยกันเดี๋ยวตอนนี้เนี่ยเราเสร็จจากวัดไร่ขิงแล้วเดี๋ยวเราเดินทางกันต่อเลยดีกว่าค่ะคุณผู้ชมค่ะและตอนนี้นะคะอ้อมก็พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่สามพันกรุ๊ปแล้วนะคะอย่างที่บอกว่าวันนี้เนี่ยเรามาหาคนที่ค้ำวอร์ดในวงการพวกนักแข่งรถซิ่งนะคะซึ่งวันนี้ค่ะคุณเบนของเรานะคะก็อย่างที่บอกค่ะว่าซิ่งได้ทั้งกระทั่งรถสองล้อแล้วก็สี่ล้อเดี๋ยวเราตามไปหาเขากันเลยดีกว่าค่ะ really stop, for... มาแล้วสวัสดีค่ะพี่เบนสวัสดีค่ะมาหยุดยืนใกล้ๆกันเลยดีกว่าพี่เบนขาอย่างที่บอกว่าวันนี้เนี่ยอ้อมเนี่ยทำการบ้านมาว่าพี่เบนเนี่ยรักในเรื่องของรถซิ่งไม่ว่าจะเป็นทั้งรถกระบะแล้วก็รถมอเตอร์ไซค์ใช่ค่ะวันนี้มีรถมาโชว์ด้วยใช่ไหมอ๋อมีค่ะรถอยู่ที่ไหนรถไม่ได้อยู่ที่นี่ค่ะรถอยู่ที่อู่แล้วพี่เบนมาทำอะไรที่นี่คะเนี่ยวันนี้ก็คือพี่เบนเป็นพนักงานอยู่ที่นี่ค่ะงั้นเดี๋ยวขอตัวพี่เบนไปที่อู่ตรงนู้นได้ไหมคะอ๋อได้ค่ะโอเคเดี๋ยวเราตามไปดูรถพี่เบนที่อู่กันเลยดีกว่าค่ะคุณผู้ชมหลังจากที่เราไปตามหาพี่เบนกันมาตั้งแต่เต็นท์รถจนมากระทั่งอู่ออสคลองตันแล้วนะคะตอนนี้พี่เบนแนะนำตัวก่อนเลยดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี้พี่เบนค่ะชื่อจริงชื่ออะไรคะชื่อนางสาวปัญจพรใจบุญค่ะ
นางสาวอย่างนี้ก็แสดงว่ายังไม่มีแฟนไม่มีแฟนค่ะถามต่อดีกว่าว่าอยากจะรู้ว่าชีวิตประจำวันทำอะไรบ้างทำไมเป็นสาวสวยขนาดนี้ทำไมถึงมาชอบในเรื่องของรถซิ่งเอาชีวิตประจำวันก่อนชีวิตประจำวันก็เป็นพนักงานขายรถนะคะแต่ว่าก็คือรู้จักกับกลุ่มเพื่อนๆที่ทำรถซิ่งแล้วทำไมเราถึงเข้ามาอยู่ในวงการรถซิ่งได้อย่างที่เล่าให้อ้อมฟังบนรถเราเกินๆกันมาก่อนหน้านี้แล้วเกินๆมาก่อนแล้วคือโดนเทบ่อยแล้วคือแบบเหมือนประมาณว่าไม่รู้จะทำอะไรเพื่อนก็เลยชวนมาทำรถอย่างที่บอกว่าพี่เบนเข้าวงการมาเนี่ยอ้อมอยากจะรู้ว่าเข้ามาในวงการ2ล้อหรือว่า4ล้อก่อนเริ่มจาก4ล้อก่อนค่ะแล้วทำไมเห็นเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆทำไมถึงลงไปขับรถกระบะเลยเหรอหรือว่ามีคันอื่นอยู่แล้วหรือเปล่ามีค่ะมีกี่คันแล้วคะตอนถ้าเป็นกระบะของเราที่เป็นของเราเลยเป็นชื่อเราจริงๆก็มี2คันคันแรกจะเป็นเชฟตัวนั้นจะมีผลงานเยอะนิดนึงผลงานละครไม่ใช่ผลงานเกี่ยวกับการแข่งอะค่ะรายการต่างๆกระบะไปแล้วมีเห็นมีรถเล็กด้วยรถเล็กก็จะมีเบนซินเอาไว้ขับแบบนะขับล่าเหยื่อขับไปล่าเอาไปเที่ยวกลางคืนเที่ยวกลางคืนถนนคันนึงจะเป็นแจ๊สอ้อมถามก่อนว่ารถคันนี้ของพี่เบนใช่ไหมใช่ค่ะสีชมพูขนาดนี้ทำอะไรมาบ้างหวานเหมือนเจ้าของหวานเหมือนเจ้าของเกี่ยวกับการแต่งก็คือจะมีพวกล้อเลอนู่นนี่นั่นดิฟองดิฟี่อะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดเป็นระบบเรื่องเครื่องยนต์เป็นไกลการทำงานตัวนี้ของเราก็จะเป็นโบใหญ่แหละเป็นตัวนี้จะเป็นโบ F55จุดเด่นของคันนี้คืออะไรนอกจากสีจุดเด่นนอกจากสีเจ้าของก่อนเจ้าของก่อนเห็นว่าปกติแล้วเจ้าของปกตินะเนี่ยเรานั่งคุยดูเหมือนจะเป็นคนห้าวๆทำไมถึงต้องเลือกสีแบบรถได้แบบสีชมพูปี๊ดปั๊ดขนาดนี้คือแบบอะไรที่มันจะบ่งบอกว่ามันคือรถผู้หญิงอะคือเมื่อก่อนคันเชฟคันเก่าอะมีแต่คนบอกว่าเฮ้ยเอารถผัวมาขับเออวะรถผัวเปล่าอะไรเงี้ยเราก็เลยสืบเลยว่าคันนี้เนี่ยรถกูไม่มีผัวด้วยใช่แล้วขับรถซิ่งไปตามสนามเนี้ยเคยมีแบบคนมาจีบบ้างไหมแบบว่าเท่ดีเว้ยส่วนมากก็แบบว่าไม่ค่อยจีบนะส่วนมากเราจะไปจีบเขาซะมากกว่ารอเขามาจีบก็คงไม่ได้อะตอนนี้คือเอาแรงเลยคือแบบว่าไปจีบก่อนเลยคันนี้เนี่ยยังไม่ค่อยได้วิ่งลงสนามเท่าไหร่ถามคันเชฟดีกว่าว่าทำอะไรมาบ้างคันนั้นคันนั้นก็จะเป็นย้อนหลังไปเมื่อประมาณ3ปีคันนั้นก็ยังจะเป็นแบบโบเดิม 3,000 อะไรประมาณนี้อยู่เลยยังไม่ได้ขึ้นมาเป็นพวก F55 หรือขึ้นเป็นโบใหญ่อะไรประมาณแล้วรางวัลคันนั้นอะที่ประทับใจที่สุดรางวัลที่ประทับใจที่สุดก็คือจะเป็นงานบอยซ่าที่ทำให้คนทั้งประเทศรู้จักเรามากขึ้นยังไงเล่าให้ฟังหน่อยก็แข่งกับ R35 ชนะชนะด้วยค่ะเวลาเท่าไหร่ที่ดีที่สุดที่เราได้ชั่วโมงนั้นตอนนั้นนะคะ13.4 แต่เมื่อก็คือโบเดิมเมื่อ3ปีที่แล้วก็ถือว่าแล้วคันนั้นคือจอดทิ้งไว้แล้วคันนี้คันนี้เนี่ยกะว่าจะได้เหยียบเท่าไหร่เวลาที่กะเอาไว้ต้องเห็นเลขตัวเดียวหรอต้องเห็นเลขตัวเดียวถ้าไม่อยู่ไม่ได้แล้วค่ะแล้วเมื่อไหร่เราจะได้เห็นวันนั้นเนี่ยก็คือจะพยายามทำให้ทันงานขิงน่าจะประมาณปลายปีนะคะอย่างที่อ้อมไม่เคยรู้มาว่าพี่เบนเนี่ยจะเป็นแบบนักแข่งแร็คปกติแล้วเนี่ยแดกจะแบ่งประเภทเป็นแบบพวกรุ่นเลดี้สมมุติว่าถ้าวันนึงเนี่ยให้ไปแบทเทิลกับหนุ่มๆซิ่งมาคู่กันเลยเราคิดว่าเราเอาอยู่ไหมเอาอยู่ค่ะอยู่เอาด้วยอยู่เอาอยู่ทนเพราะว่าปกติก็แข่งกับผู้ชายอยู่แล้วคือแข่งกับผู้ชายมาตั้งแต่เชฟตั้งแต่3ปีที่แล้วใช่ก็คือมีรุ่นผู้หญิงก็แข่งรุ่นผู้ชายก็แข่งถ้ามันเป็นรุ่นผู้หญิงบางทีมันเหมือนเราขับไม่ค่อยเก่งหรอกนะคะจริงๆแล้วแต่เหมือนผู้หญิงเขาก็จะกลัวกันเวลาเราลงกรุ๊ปเขาก็จะไม่ค่อยมีคนสมัครเอากลัวเรากันไปหมดแล้วคือเหมือนเขากลัวกันเองแต่จริงๆเราคือไม่เก่งเลยสวยอย่างเดียวส
วยด้วยรถก็สวยคนก็สวยด้วยก็คือเราจะเน้นรถสวยก่อนคือลงไปไม่เป็นไรแพ้ช่างมันแต่เด่นเลยเทไปก่อนเนี่ยจะเป็นสไตล์นี้อยากจะรู้ว่าพอเวลาที่แบบเราทำเวลาดีแบบแบทเทิลกับผู้ชายอย่างเงี้ยแล้วผู้ชายเคยมาแบบโอ้โหเป็นเจ๋งอะอะไรเงี้ยเคยมีแบบค่าน้อยขอคาราวะมันก็มีอะค่ะก็มีแบบมีแบบว่าขอแบบว่าฝากตัวเป็นลูกศิษย์มันส่วนมากพวกนี้จะเป็นพวก FC ซะมากกว่าส่วนมากถ้าเกิดอยู่ในสนามจะเพื่อนกันหมดอะค่ะอู่ต่างๆอ้อมอยากจะรู้เทคนิคในการขับแดกให้เวลาเร็วๆในของพี่เบนในส่วนตัวของพี่เบนคืออะไรขับแดกให้เวลาเร็วๆหนึ่งมันขึ้นอยู่กับโมดิฟายด้วยของเครื่องยนต์ถ้าทุกอย่างดีหมดแต่เสร็จแล้วไม่ลงตัวมันไปด้วยกันไม่ได้มันไม่บาลานซ์กันต่อให้คนขับเก่งรถก็ไม่วิ่งค่ะรถดีแต่ถ้าเกิดเราขับไม่ได้รถก็ไม่วิ่งอยู่ดีแล้วถ้ารถเดิมๆเลยพี่เบนสามารถที่จะแบบโชว์ศักยภาพได้ไหมเคยบ้างไหมได้ค่ะรถเดิมๆก็เบิร์นได้รถเดิมๆก็ขับได้มันไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นรถคำว่าแดกในที่นี้ก็คือเป็นรถถ่าเป็นรถทางตรงที่ใช้ความเร็วระยะสั้นๆอะไรประมาณนี้เอาอย่างนี้ดีกว่าค่ะคุณผู้ชมค่ะเราเนี่ยก็รู้เรื่องกระบะรถซิ่งของพี่เบนมาพอสมควรแล้วแล้วอ้อมก็ได้ติดตามผลงานของพี่เบนมาตั้งแต่แบบ Facebook จะเห็นว่าแบบมีบิ๊กไบค์ด้วยซึ่งตอนนี้เนี่ยบิ๊กไบค์ของเขาเนี่ยตัวจี๊ดมากๆเลยตอนนี้จอดอยู่ที่ไหนคะจอดอยู่ที่บ้านจอดอยู่ที่บ้านเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าเดี๋ยวเราไปตามติดชีวิตพี่เบนว่ารถบิ๊กไบค์ของพี่เบนมีกี่คันแล้วก็ไปดูกันดีกว่าว่ารถคันไหนจะสวยบ้างแล้วก็ไปเจาะลึกกันเลยว่าบิ๊กไบค์แต่ละคันของพี่เบนทำสุดจริงๆช่วงหน้าห้ามพลาดค่ะคุณผู้ชมDiamond Park. Can I get someone to start up that way, please?